รมงัดหลักฐานสู้สว.ทรงเอถามตำรวจกล้ายึดออฟฟิศรวมไทยสร้างชาติหรือไม่วันที่21กุมภาพันธ์2566ที่รัฐสภานายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงข่าวกล่าวหานายอุปกิจปาจียางกูลสว.ต่อเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ได้อภิปรายเปิดโปงกรณีไทยดำจีนเทากระทั่งนายอุปกิจปาจียางกูลสว.ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเรียกร้องค่าเสียหาย100ล้านบาทว่าการอภิปรายรายระบุว่านายอุปกิจเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทอัลลัวกรุ๊ปจำกัดซึ่งถูกเชื่อมโยงกับบริษัทของนักธุรกิจพม่าขณะที่นายอุปกิจชี้แจงว่าได้ขายหุ้นและลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าวแล้วในปี2562ก่อนรับตำแหน่งสว.และยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียบร้อยจึงอยากให้ตรวจสอบการขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวก่อนเป็นสว.ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยสัปดาห์นี้จะยื่นเรื่องต่อปปช.นายรังสิมันต์กล่าวว่าขอตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานตำรวจ3ข้อข้อแรกคือเนื่องจากในวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันปิดสมัยประชุมสภาทำให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของส.ส.และส.ว.หมดไปตำรวจจะดำเนินการอย่างไรต่อนายอุปกิจข้อ2ถ้าข้อเท็จจริงชี้ว่าทรัพย์สินได้มาโดยผิดกฎหมายต้องยึดอายัดทรัพย์สินจะกล้ายึดอาคารและที่ดินที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่และข้อ3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายอุปกิจแต่ตอนนี้ในฐานะประธานกตร.เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจขอตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจที่รับผิดชอบคดีจับกุมนายตุลมินลัดจึงถูกย้ายขณะที่ที่รัฐสภาการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์สึกสิงห์ไพรรองประธานสว.คนที่1เป็นประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือ7กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามทั้งหมดรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกได้แจ้งว่าติดภารกิจดังนั้นในวันนี้จึงไม่มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจนทำให้นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนาสว.ขอหารือว่าเนื่องจากในวาระกระทู้ถามเป็นหนังสือในวันนี้เป็นการเลื่อนกระทู้มาตามลำดับและได้รับการบรรจุถึง7กระทู้ถือว่ามากขณะที่นายกมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบกระทู้ก็อ้างติดภารกิจพร้อมใจกันไม่มาตอบกระทู้การกระทำเช่นนี้เป็นการแสดงถึงความไม่มุ่งมั่นตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินอย่างจริงจังการเลื่อนกระทู้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเหมือนรอเวลาปิดสมัยประชุมและรอให้รัฐบาลหมดอายุไปหรือไม่ในสัปดาห์หน้าเป็นการประชุมสว.สัปดาห์สุดท้ายรัฐบาลตั้งใจจะตอบกระทู้หรือจะให้กระทู้เหล่านี้ตกไปจึงถือโอกาสนี้สื่อสารไปถึงสาธารณะให้รับรู้การเลื่อนกระทู้แบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเช่นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand